ดูเหมือนว่าจะมีการปรับตัวเพื่อรับกับนักอ่านยุคใหม่ในหลายรูปแบบทีเดียวนะคะโดยเฉพาะกระแสปริ้นออนดีมานด์นะคะหรือว่าผลิตตามความต้องการของผู้สั่งซื้อนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นส่วนบรรดาร้านหนังสือก็ปรับโมเดลธุรกิจไปแบบเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ายังคงมีกำลังซื้อหนังสือฉบับกระดาษที่ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่องส่วนในเรื่องของหนังสือที่เป็นสมุดภาพระบายสีเชื่อหรือไม่ว่าเดิมทีเนี่ยเราคิดว่าภาพระบายสีต้องเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นที่ชื่นชอบแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะเดิมทีเราคิดว่าเป็นเด็กนะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่ที่มีความต้องการสมุดระบายสีมากขึ้นค่ะแม้ว่าตลาดหนังสือฉบับกระดาษจะซบเซาเพราะว่าคนนั้นหันไปรับข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้นแต่ว่าถึงตอนนี้หนังสือฉบับกระดาษก็ยังไม่ได้ตายจากไปตามที่หลายคนคาดการณ์กันไว้เพียงแต่ว่ากำลังปรับรูปแบบไปตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงนะคะเว็บไซต์ Digital Bookworld บอกว่าความต้องการหนังสือฉบับกระดาษนั้นยังมีอยู่มากในปีนี้แต่ว่าไม่ได้หวือหวาเหมือนกับหนังสือดิจิตอลโดยเฉพาะได้แรงขับเคลื่อนจากร้านหนังสือแนวใหม่ทั้งแบบร้านป๊อปอัพหรือว่าร้านหนังสือแบบชั่วคราวที่เก็บและตั้งใหม่ได้แบบสะดวกสบายรวมถึงร้านหนังสือเคลื่อนที่ซึ่งกำลังเปิดตัวเพิ่มมากขึ้นสมาคมผู้จำหน่ายหนังสือของอเมริกันนะคะบอกว่ามีร้านหนังสือขนาดเล็กเปิดเพิ่มขึ้นมาเยอะทีเดียวโดยในปีที่แล้วนะคะ2558เนี่ยมีร้านหนังสือของสมาชิกจำนวน 1,712 รายตั้งอยู่ในทำเลกว่า202กว่า 2,200 ทำเลนะคะเพิ่มขึ้นอย่างมากถ้าเทียบกับประมาณ6ปีก่อนที่มีสมาชิกแค่ 1,400 รายหรือว่าตั้งอยู่ใน 1,600 ทำเลค่ะและจากข้อมูลสำนักงานสถิติสหรัฐก็พบว่ายอดขายในร้านหนังสือก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 2.5% ในปีที่แล้วมาอยู่ที่ 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 400,000 ล้านบาททีเดียวเป็นครั้งแรกที่เพิ่มขึ้นนะคะนับตั้งแต่ปี 2550และหนึ่งในปัจจัยที่ผลักดันยอดขายในปีที่ผ่านมาก็คือหนังสือสำหรับเด็กที่ขายได้ดีทั่วโลกเนื่องจากพ่อแม่ตระหนักถึงประโยชน์ของหนังสือกระดาษทั้งในแง่ของการสัมผัสความสนใจและการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันด้วยแต่หนังสือเรียนกำลังเดินไปสู่ฉบับดิจิตอลมากขึ้นนะคะโดยสำนักพิมพ์รายใหม่ที่เป็นรายใหญ่นะคะที่ชื่อว่าแมกกาคิวเปิดเผยว่าหนังสือแบบดิจิตอลในรูปแบบต่างๆมียอดขายสูงกว่าฉบับกระดาษเป็นครั้งแรกซึ่งก็สะท้อนเทรนด์การเรียนการสอนแบบดิจิตอลที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นขณะที่กระแสพิมพ์หนังสือตามความต้องการหรือที่เรียกกันว่า Print on Demand ก็มาแรงเช่นเดียวกันอย่างหนังสือของ Espresso Book Machine นะคะเป็นเครื่องพิมพ์หนังสือตามอำเภอใจสามารถพิมพ์ได้กว่า800หน้าภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีซึ่งเทคโนโลยีนี้มีใช้แล้วในกรุงปารีสของฝรั่งเศสเครื่องพิมพ์ตามคำสั่งเหมาะกับร้านขายปลีกหนังสือหรือไม่ก็เป็นห้องสมุดขนาดเล็กซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็เริ่มติดตั้งเทคโนโลยีนี้รวมถึงในสหรัฐอเมริกาด้วยโดยลูกค้านั้นสามารถเลือกรายการหนังสือที่ต้องการในฐานข้อมูลจากนั้นก็สั่งพิมพ์นะคะราคาเนี่ยก็เท่าๆกับที่ขายกันในร้านหนังสือทั่วไปเนี่ยแหละค่ะอีกเทรนด์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือสมุดระบายสีเห็นแบบนี้หลายคนบอกว่าน่าจะเป็นของเด็กนะคะแต่ตอนนี้กำลังนิยมมากขึ้นในหมู่ผู้ใหญ่ที่โหยหาความคิดสร้างสรรค์ทำให้มีสมุดระบายสีสำหรับผู้ใหญ่วางขายกันเกลื่อนตลาดทีเดียวและยอดขายสมุดระบายสีในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่12ล้านเล่มเป็นอย่างน้อยนะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมในปี2557ที่1ล้านเล่มเท่านั้นเพิ่มขึ้นมากว่า11ล้านเล่มเลยทีเดียวละค่ะ